สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารุตทยชตาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทำคลิปพิเศษให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดวงความรักครึ่งปีหลัง2567ค่ะมาลุ้นกันนะคะพลังงานความรักของชาวพิจิกช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะอาจารย์แบ่งตามหลักโอรสศตว์ไทยค่ะตรงนี้เป็นการอ่านพลังงานความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงว่าไม่ตรงบ้างไม่สามารถ ให้ตรงกับทุกคนได้100%ปนะคะโปรดใช้วิจัยในการรับชมนะลาอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาเท่านั้นนะคะสำหรับใครอยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะณบริรดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะตรงนี้เราจะเริ่มต้น3สถานะนะคะสถานะแรกคนโสดคะ่ะสถานะที่2คนที่มีคู่นะคะสถานะที่3คนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนโสดขอดูพลังงานคนโสดหน่อยนะคะ beauty นะคะโอ้โหคนโสดชาวพิจิกนะคะตอนนี้สวยหล่อรักตัวเองดูแลตัวเองมากๆเลยนะคะบางคนเปลี่ยนไปดูแลเสื้อผ้าหน้าผมนะคะบางคนที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยแต่งหน้าตอนนี้ฝึกแต่งหน้านะคะ มีสไตล์ที่สวยงามเอกลักษณ์นะคะคุณเปลี่ยนไปมากหรือบางคนไปสัญญกรรมไปทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะไปออกกำลังกายฟิตเนสหุ่นดีนะมาไกลามากนะสำหรับบางคนนะคะไม่อยากดูรูปอดีตแล้วนะคะเพราะปัจจุบันสวยหล่อกันมากมากนะคะคนโสดชาวพิจิกนะคะสง่างามด้วยนะคะสมวัยแล้วนะคะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเหมือนกับช่วงเวลานี้ตัวของชาวพิจิกเองคนโสด คุณกำลังคุ้นคิดนะคะถึงการสร้างครอบครัวอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามีไพ่ของมาร์เธอร์แล้วก็โฮมนะคะเคุณอาจจะกำลังคิดอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะคะมาสร้างครอบครัวมาเป็นแม่ของลูกให้กับคุณนะคะหรือมาเป็นพ่อของลูกให้กับคุณหรือเปล่านะคะมาร์เธอร์แล้วก็โฮมนะคะหรือคนสดบางคนโดนแม่บ่นแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีครอบครัวนะคะอหลายคนตอนเนี้ยเหมือนกับ อาจจะมีบ้านนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วนะคะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้วนะคะขาดคนมาเคียงข้างขาดคนมาเป็นเอ่อเอ่อเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกให้กับคุณนะคะ <c oughs> คุณกำลังมองหาอยู่นะจนว่านะคะคนโสดชาวพิจิกนะคะเหมือนกับ อยากมีความรักที่มั่นคงอยากมีความรักที่ได้แต่งงานสร้างครอบครัวซึ่งกันและกันนะคะหรือถ้าคนแบบว่าเป็นพ่อหรือแม่ของลูกอยู่แล้วพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะคุณก็อยากได้ใครสักคนหนึ่งที่มาเติมเต็มอ่ะมาดูแลกันและกันนะคะรักลูกของคุณด้วยแล้วก็รักคุณด้วยนะคะชาวพิจิกทีนี้เรามาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะอืมแต่พลังงานขึ้นมาก็โอเคอยู่นะคะจันว่านะคะอาจจะเจอก็ได้นะ ดูพลังงานคนโสดนะคะเจอไหมโหพลังงานขึ้นมาเป๊ะเลยนะคนโสดชาวพิจิตตอนนี้อยากสร้างครอบครัวนะคะบางคนมีพอหมดแล้วบ้านรถน้องหมาน้องแมวนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่บ่นอยากอุ้มหลานแล้วนะคะมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังเป็นซีเรียสเลเยชั่นชิพนะคะ อยากเป็นหรือเพื่อนแต่งงานไปหมดแล้วหรือเปล่าแล้วอ้อยเหลือเราคนเดียวในกลุ่มหรือเปล่าเนี่ยมันกดดันมากนะคะมีไพ่ของเดมูลไม่ถูกใจอะ <c oughs> นะมีเข้ามาแต่ไม่ถูกใจไม่ถูกใจไม่เอาเลือกเยอะด้วยนะชาวพิจิกที่ที่แต่งงานช้าที่โสดนี่พอเลือกเยอะใช่ไหม,อ,มอย่าไปดูแบบ คีลงคีเล็บอะไรนะไปติดกับดีเทลเลยก่น้อยก็อาจจะเป็นคนที่แบบจิตใจดีแล้วก็เทคแคร์ดีดูแลเราดีก็ได้นะคะว้าวมีไพ่ของ justice นะคะเดี๋ยวขอดูซิว่า justice นะคะอาจจะเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเดอะมูนเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีมีน,นะคะ่ะว้าว justice มาพร้อมกับหกถ้วยทีนี้มันเป็นไปได้อืม หลายอย่างนะถ้าแปลจากไพ่นะคะนั่นหมายความว่าอาจจะมีคนที่คุณเคยรู้จักคุ้นเคยมานานหรือเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนสมัยวัยเด็กเข้ามานะคะมาปิ๊งปังคุณนะคะบางคนรู้จักกันมาตั้งนานแต่ทำไมเพิ่งมาปิ๊งปังกันในตอนนี้ก็ไม่รู้นะคะหรือบางทีเป็นคนเก่าคนรักเก่าที่หวนคืนกลับมานะคะ รักเก่าอาจจะปิ๊งปังกันในสมัยเรียนนะคะหรือเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วกลับมาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ย just i c e มันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากเลยนะกลับมาแบบตั้งใจนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นรักต่างวัยที่จะเข้ามานะคะต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาก็เข้ามาเหมือน just i c e เข้ามาแบบจริงจังหรือเข้ามาแบบเป็นทางการหรือเข้ามาแบบว่า รู้จักกันในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรบางอย่างนะคะหรือมีคนแบบว่าพามาให้รู้จักมีคนรับรองรับประกันอะไรบางอย่างว่าคนนี้โอเคคนนี้ดูดีนะคะคนนี้ไว้ใจได้หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะอืมเหมือนมีตัวเลือกมี Choice ใหม่ขึ้นมานะคะชาพิจิกเดี๋ยวขอดูซิว่าแล้วคุณจะว่าย,ยัางไงคุณจะรู้สึกยังไงนะคะแต่เขาดูแบบแอบโรแมนติกนะด้วยความเป็นหกถ้วยอะนะคะ มีไพ่ของสิบดาบวิหนึ่งไม้เทา้าทำไมไพ่สองใบนี้มาอยู่ด้วยกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีแรกอะกรณีที่คุณจบไปแล้วแล้วเป็นคนรักเก่าที่หวนกลับมาดูสิไพ่ตอบว่า อาจจะมีโอกาสที่คุณจะรีเทิร์นนะหนึ่งไม้เท้าเริ่มต้นกับคนที่ห่างหายไปนะคะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์กับคนรักเก่าก็ได้นะคะชาวพิจิกอันนี้เป็นพลังงานรวมๆนะคะอาจจะเป็นแค่บางคนนะคะหรืออาจจะเป็นลนักษณะของเราก็โสดมานานแล้วจบกับความสัมพันธ์แบบเจ็บๆมานานแล้วนะคะลองเปิดใจดูอีกสักครั้งไหมหนึ่งไม้เท้า,านะคะขอลองอีกสักครั้งหนึ่งไหมนะคะ ดูกันต่อนะคะมีไพ่ของแปดดาบแต่เหมือนกับว่าคุณแอบกังวลอยู่นะเพราะว่าคุณก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่ากับคนเนี้ยในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะแปดดาบสามเหรียญ แต่เหมือนกับว่าณปัจจุบันน่ะมันเขาเข้ามาแล้วก็ดูเหมือนกับช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลคุณนะคะหรือเข้ามาในฐานะลูกลูกค้ามาในฐานะคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาช่วยคุณทํางานทําธุรกิจนะคะหรือให้คําแนะนําที่ดีกับคุณหรือพาลูกพาพาลูกค้าพาใครมาแนะนําให้ให้เป็นลูกค้าของคุณก็ได้นะคะเนี่ยสามเหรียญนะ่ะอืม ณนะปัจจุบันมันดีนะเพราะนั้นถ้าเกิดอนาคตเราเดาไม่ได้อาจารย์ว่าอย่าเพิ่งไปกังวลกับมันมากนะคะอยู่กับปัจจุบันไว้ก่อนนะคะชาวพิจิกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะคนโสดมีไพ่ของ1ิไม้เท้าค่ะ แล้วก็ราชาดาบนะคะอาจจะเป็นชาวทัดลงกลุ่มวิถุนตนก็ได้ค่ะสามถ้วยนะคะเจ็ดเหรียญค่ะโอ้โหอาจารย์ว่าความรักครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ดูกดดันคุณเหมือนกันนะอาจจะเป็นเหมือนกับคนรอบข้างเนี่ยพยายามเข้ามากดดันคุณหรือเปล่าเฮ้ยคนนี้ใช่หรือเปล่าเป็นแฟนกันหรือยัง นะเขาขอเราเป็นแฟนหรือยังหรืออะไรมันมีอะไรที่เข้ามากดดันคุณนะบางทีอาจจะเป็นจากความรู้สึกในใจของคุณที่กดดันว่าเราจะปรับตัวเข้ากับหากเขาเข้าหากเขาได้ดีไหมนะคะหรือเขาจะเข้าใจความรู้สึกของเราไหมนะคะเขาจะเป็นเซฟโซนให้กับเราได้ไหมหรือว่าอาจจะเป็นคนรอบข้างที่เข้ามากดดันคุณนะคะดูมีความกดดันอะไรบางอย่างนะคะที่คุณต้องแบ,รบกรับกับการที่จะมีความรักอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ หรือเป็นความกดดันว่ากลัวว่ามันจะเหมือนกับเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่เคยเจอมาหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับเขานะคะอาจจะเป็นชาวทัดลมกลุ่มทุ่นตนคนเนี้ยเขาก็ดูจริงจังเขาก็ดูจริงใจกับคุณนะคะหรือในหนึ่งสามถ้วยอะ่ะเขาก็พยายามที่จะถึงแม้จะอายุแตกต่างกันก็พยายามที่จะเข้ามาเหมือนกับเอ่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันไม่ได้มีช่องว่างนะคะมันไปด้วยกันได้อนะคะดูสิสามถ้วยนะคะ หรือพยายามหากิจกรรมหาอะไรเรื่องราวอะไรที่พูดคุยกันแล้วเป็นเรื่องที่คุณสองคนนะ่ะคิดก,กันด้วยกันทั้งคู่ชอบกันด้วยกันทั้งคู่นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในครึ่งปีหลังเนี้ยมันค่อยๆพัฒนามัน มันเข้ากันได้ดีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวานะคะมันอาจจะเริ่มจากเหมือนกับการเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลการเข้าใจหรือเริ่มจากความเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะคะเนี่ยจัดเหรียญแล้วมันค่อยๆสร้างความผูกพันนะคะสร้างความรู้สึกดีๆต่อกันมีเมมโมรีที่ดีต่อกันนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนชาวพิจิกเองคุณก็ไม่กล้าที่จะเหมือนกับกระโดดลงไปแบบ เราก็แบบเปิดตัวหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบมันเป็นความรักที่ค่อยๆพัฒนาไปนะคะไม่ไม่ได้เปิดตัวแต่ก็ไม่เชิงปิดตัวนะคะคบไปเรื่อยๆนะคะอารมณ์แบบเนี้ยดูไปก่อนว่ามันจะไปกันได้ถึงฝั่งฝันไหม <laughs> นะคะว้าวชาริออดเขาอาจจะเป็นคนไกลเป็นต่างชาตินะคะ แล้วเราก็อยากเดินทางมาหาคุณด้วยนะต่างจังหวัดต่างชาติคนเนี้ยนะคะหรือหาเวลาที่จะเดินทางมาหาคุณก็ได้มีไพ่ของแปดเหรียญค่ะบางคนใจดีเป็นสายเปยน,นะคะสายซัพพอร์ตสายโอนไวดด้วยนะคะมีไพ่ของห้าถ้วยค่ะ แล้วก็มีไพ่ของสองเหรียญน,นะคะแต่เหมือนกับว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสับสนคุณลังเลคุณไม่แน่ใจนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเดี๋ยวอาจารย์ขอขยายนะคะว่าเจ้าห้าถ้วยสองเหรียญตรงนี้มันคืออะไรนะคะเมจิกเชียนค่ะมีไพ่ของฮามิด เจ็ดดาบเหมือนคุณอาจจะกังวลนะคะว่าด้วยความที่เขาเก่งเขาฉลาดเขาดูดีเขามีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วเขาอาจจะสดมานานคุณอาจจะสงสัยว่าเขามีใครอีกไหมนอกจากคุณนะคะอาจจะเป็นความระแวงที่เราอาจจะคิดไปเองนะคะหรืออาจจะเหมือนกับเจ็ดดาบมันมีจุดเอ๊ะอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสงสัยในตัวเขาก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้เราสับสนลังเลว่า ตกลงคือคืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยไพ่จะตอบว่ายังไงเดวิลอ๋อเขาอาจจะดูมีสเสน่ห์นะดูกรบกริบดูมีความเจ้าชู้เจ้าชู้เงียบเงียบเจ้าชูน้นิ่งๆแล้วก็ชอบมีคนเข้ามาหาเขาก็ได้นะคะทำให้เราจิตตกนะคะ หรือเป็นคนอายุน้อยกว่าที่ชอบเข้ามาหาเขานะคะก็าอาจจะเป็นชาวทัดไฟแม่สิงห์ธนูว่ามีพลังงานของชาวพิจิกเข้ามานะคะเดทขอดูสิสองดาหรือมันอาจจะมีใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้จริงๆนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเขาจะเลือกใครนะคะระหว่างคุณนะคะกับคนที่อาจจะอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะ มีไพ่ของอราชินิท้วยค่ะอาจจะเป็นชาวทัดน้ำด้วยกันมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะมีไพ่ของเก้าไม้เท้าค่ะจัสมินนะคะมีไพ่ของเก้าเหรียญค่ะเหมือนกับว่าชาวพิจิกถ้าเกิดคุณลังเลคุณสงสัยในตัวเขาแล้วเขาไม่เคลียให้กับคุณเนี่ยนะคะ คุณมีแนวโน้มที่จะก้าวอ่ะไม่คบต่อไม่คุยต่อแล้วหรือบางคนอาจจะแบบบล็อกเขาก็ได้นะคะแต่มันกับจัสเมนนะคะเหมือนคุณกับเขายังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่นะคะเหมือนกับเขาพยายามเคลียร์เขาก็มาบอกข่าวดีอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะว่าก้าวเหรียญเขาโสดเขาไม่ได้มีใครนะคะอืมเหมือนเขาก็พร้อมไปต่อกับคุณนะคะขอดูซิว่าจะยังไง ดูบทสรุปความรักคนโสดนะคะว้าวเดอะสตาร์ค่ะเดอะฟูนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโสดว้าวเดอะเวิลด์โอ้โหพลังงานดีนะ คนนี้อาจจะเป็นคนไกลจริงๆนะรักทางไกลนะคะต่างจังหวัดต่างชาติก็ได้นะคะเหมือนกับทุกอย่างกลับมาเคลียนะคะเหมือนเขารู้เขาเข้าใจความรู้สึกของคุณเขากลับมาเคลียให้คุณเนี่ยกับเขาได้มีความหวังความฝันร่วมกันนะคะในการที่ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าเขายังมีใครที่ตกค้างในความสัมพันธ์ระหว่างเขาจริงๆเขาก็จะแก้ปัญหานี้เดอะฟูนะคะเคลียตัวเองโสดออกมาแล้วพร้อมที่จะสร้างโลกใบเดียวกับคุณแล้วนะคะ หรือมาพาคุณไปอยู่ด้วยกับเขานะคะที่ใดที่หนึ่งในโลกใบนี้นะคะ The World ที่เข้ามานะคะหรือต่างจังหวัดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนี้ก็ได้นะคะเป็นบทสรุปที่สวยมากๆนะคะสำหรับความรักคนโสดยังไงก็ขอให้เป็นพลังงานดีๆนะคะที่คุณจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่ เหมาะสมนะคะแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเข้ามาเติมชีวิตของคุณให้สมบูรณ์แบบมากๆนะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือใครอยากจะกดซุปเปอร์แตงนะคะมาช่วยเป็นค่าขนมน้องแมวนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วไว้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะคนโสดสําหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะอ่ะเรามาลุ้นกันต่อเลยขอดูคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ c ร r ส s t น a n ช i s นะเหมือนกับใครไปนี้ยจันยังไม่เคยเปิดได้นะคะนึกถึงอันนี้เลยอะตาวิเศษอะสมัยเด็กๆอะอย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะใครเกิดทันบ้างนะคะ The Star นะคะ ว้าวคอมมูนิตี้น่ารักมากเลยนะคะสำหรับความรักของคนที่มีคู่นะคะจะรู้สึกว่ามันมีความตื่นรู้อะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามาทำให้ชาวพิจิกเองอะ่ะเหมือนคุณมีมุมมองใหม่ใในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเหมือนกับโทษเขาไม่เคยโทษตัวเองนะคะตอนเนี้ยเหมือนคุณกลับมารู้แล้วนะคะว่ามันก็เป็นเหตุผลซึ่งกันและกันนะคะบางที เราอารมณ์เสียไปเวียงเวียนใส่เขาเขาก็เวียงกลับมานะ,ะหรือเขาก็ไม่พูดไม่จาเขาก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวใส่เรานะคะเออเหมือนกับมันเป็นอะไรที่มองถึงปัญหาที่ผ่านมาได้นะคะชัดเจนขึ้นนะคะตานะคะมันมีความหวังอะไรบางอย่างที่ คุณต้องการที่จะปรับเปลี่ยนความรักครั้งเนี้ยให้มันเหมาะสมลงตัวให้มากขึ้นนะคะหรือพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้ความรักมันดีขึ้นก็ได้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าพยายามพูดคุยพยายามที่ใช้คำพูดดีๆต่อกันมากขึ้นนะคะมีอารมณ์ของการเข้าอกเข้าใจนะคะมีอารมณ์ของการสื่อสารที่ดีการสื่อสารที่เป็นทางบวกนะคะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยดูแลความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นนะคะ พลังงานดีนะเหมือนกับว่ามันมีความหวังมันมีมันเป็นความรักที่มันเดินมาเจอจุดที่เป็นแสงสว่างในความรักของคุณแล้วนะคะหลายคนเดินมาได้ครึ่งทางแล้วแล้วตอนนี้เห็นทางเดินไปสู่จุดหมายแล้วจะจับมือกันนะคะเดินไปสู่เป้าหมายของชีวิตคู่นะคะที่จะได้มั่นหมายลงเอยกันมั่นหมายแต่งงานลงเอยกันแล้วนะคะคอมมูนิตี้นะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าเราเรื่องราวจากไพทารตรงนี้จะเป็นยังไงบ้าง เรามาเอาไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะดูกันเลยดีกว่ามีไพ่ของเจ็ดเหรียญค่ะหลายคนรักกันมานานแล้วนะคะผูกพันกันมากๆนะคะบางคนรักเจ็ดปีแล้วนะคะสิบดาบบางคู่นี่เคยเหมือนกับรักเลิกเลิกกันมาแล้วด้วยนะคะแต่ก็ไม่เลิกไม่ห่างหายไปไหนนะ,ะมันผูกพันกันมาก <laughs> ทะเล้ะกันนะคะไม่เกินเจ็ดวันกลับมาดีกันแล้วนะคะสามถ้วยนะคะมีไพ่ของเก้าถ้วยค่ะราชินีถ้วยนะพลังงานชาพิจิกมาแล้วนะคะจริงสัมถ้วยกับเก้าถ้วยนี้เขามาอยู่ด้วยกันแล้วดีมากมีไพ่ของเฮอร์มิตนะ มีไพ่ของสิธิ์ถ้วยนะคะว้าวราชาถ้วยคุณเป็นราชินีถ้วยและเขาเป็นราชาถ้วยนะคะหรือไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะมีไพ่ของอราชินีดาบค่าโออาจาว่าพลังงานตรงนี้นะคะในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาอะนะคะคุณน่าจะคบกันมาแบบ สักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะ3ปี5ปี7ปี9ปีก็ได้หรือแต่งงานกันมานานแล้วก็ได้นะคะมันเป็นความรักที่เหมือนกับว่ามันผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรมาค่อนข้างเยอะนะคะ อาจจะเคยถึงจุดที่มันเป็นแบบทางแยกเป็นจุดหัวเรียวหัวต่องความรักมาแล้วนะคะแล้วในช่วงเวลาหลังครึ่งปีหลัง2,567เนี่ยเหมือนกับคุณกําลังก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่จะต้องตกลงกันได้ที่ต้องเคลียร์กันให้ได้นะคะบางคู่อาจจะเป็นลักษณะของเลือกที่จะอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะที่ใดที่หนึ่งนะคะถ้าคุณเป็นรักทางไกลอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรืออยู่ต่างประเทศหรืออะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับมันมีออปชั่นอะไรบางอย่างเพิ่ม ในทางเลือกในตัวเลือกที่คุณเคยติดขัดคุณเคยมีปัญหากันอยู่นะคะเหมือนกับก้าวถ้วยพยายามหาทางออกที่ดีสำหรับทั้งตัวคุณแล้วก็ทั้งตัวเขานะคะหรือบางคู่ที่แต่งงานกันมาแล้วนะคะอาจจะเหมือนกับยังอยู่กับบ้านของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วอาจจะรู้สึกว่า อยากที่จะแยกออกมามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะแยกออกมาก็ได้แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังอยากอยู่ครอบครัวของตัวเองนะคะมันก็เลยอาจจะมีออปชันอะไรบางอย่างเช่นอาจจะซื้อบ้านนะคะใกล้ๆกันนะคะเดินไปมาหาสู่กันได้นะคะหรือไปสร้างบ้านในที่ดินตรงนั้นนะคะก็คือมีความเป็นส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้ไกลาจากครอบครัวของอีกคนหนึ่งที่ยังผูกพันมากๆกับครอบครัวของเขาอยู่ก็ได้นะคะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะคือมันเป็น ทางออกที่ตกลงกันได้แล้วมันเหมือนกับมันเกิดสันติอะไรบางอย่างขึ้นในความรักระหว่างคุณกับเขานะคะหรือคุณมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเคลียร์ปัญหานะคะมีกาวใจอะไรบางอย่างที่ทําให้เหมือนกับคุณกับเขาเนี่ยได้เห็นถึงความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นเข้าใจกันและกันมากขึ้นนะคะหรือบางคนปรับตัวเข้ามานะคะเป็นเธอร์มิตเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เหมือนกับว่า เก็บอารมณ์นะคะเป็นคนที่นิ่งขึ้นเป็นคนที่ตื่นรู้ขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวชาวพิจิกเองก็ได้ก็เลยทาให้ความรักระหว่างคุณกับเขาตอนเนี้มันปรับเปลี่ยนมันเข้าใจกันนะคะราชาถ้วยกับราชินีถ้วยนะคะเหมือนกับช่วงเวลาของครึ่งปีหลังเนี่ยพยายามอยู่ด้วยกันแบบสันติมากๆนะคะมีมุมสงบของตัวเรามีมุมสงบของเขามีเซฟโซนของเรานะคะมีเซฟโซนของเขาหรือว่า มีเวลาที่เป็นโลกส่วนตัวของเขามีเวลาที่เป็นโลกส่วนตัวของเรานะคะคุณสองคนอาจจะเหมือนกับว่าสีถ้วยอะนะคะอาจจะเคยอยู่ในจุดที่ที่พยายามเอาใจนะรักนะแต่เอาใจแล้วไม่ถูกไม่ถูกใจอะนะคะอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาเลยนะคะคุณไม่ได้อยากเขาไม่ได้อยากได้อย่างนี้ทําไมคุณคุณเอาอย่างนี้มาให้อะนะคะเหมือนกับสมัยที่อาจารย์สอนเกี่ยวกับจิตวิทยามันก็จะมีภาพที่เอาให้ชัดๆนะคะว่า น้องลิงชอบกินกล้วยนะคะแล้วน้องลิงอ่ะก็รักน้องหมามากน้องลิงก็เลยเอากล้วยที่น้องลิงชอบไปให้น้องหมาแต่น้องหมาไม่ชอบน้องหมายาักได้น้องไก่นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นความรักที่หวังดีนะแต่ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจแล้วมันไม่ถูกจดแล้วมันก็จะเหมือนไพ่สีถ้วยตรงเนี้ยคือพยายามเอาใจแต่มันไม่ถูกใจ นะคะเพราะนั้นพอมันปรับเปลี่ยนเข้าหากันแล้วนะคะหรือคุณมีกูรูที่ให้ปรึกษาเรื่องความรักก็ไม่รู้นะคะเฮอร์มิตนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีพ่อแม่เราหรือพ่อแม่เขานะคะที่เข้ามาสงบศึกเข้ามาทําให้ความรักมันสันติขึ้นมานะคะเหมือนกับพลังงานตอนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตนเหมือนกับว่าเ,เขาเลือกที่จะนิ่งนะคะแล้วเขาก็เลือกที่จะเรียนรู้เขาเลือกที่จะเหมือนกับ ใจเย็นนะคะแล้วก็อ่อนโยนนะคะพยายามที่เข้าใจความรู้สึกของคุณมากขึ้นด้วยนะคะอืมอันนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงดูความรักของคนที่มีคู่นะคะชาวพิจิกคือจริงๆต้องบอกเลยนะว่าโลกนี้มันไม่มีใครที่แบบสมบูรณ์แบบนะคะบางทีมันก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนลดความ มีอีโก้ส่วนตัวของเราลงนะคะแล้วมันจะได้มีความรักที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะมีทางออกของปัญหามากขึ้นมีไพ่ของสีดาบนะคะเก้าเหรียญค่ะราชินีไม่เท้าค่ะ ห้าเหรียญน,นะคะก้าไม้เท้านะคะสองเหรียญค่ะมีไพ่ของห้าถ้วยนะคะ เฟลลี่ยูดมีไพ่ของ justice นั้นเฟลลี่ยูดดูดูดูแมวดื้อนะคะคุณผู้ชมคะ่ะทำยังไงกับแมวด,ดื้อดีสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับอืมสวัสดีครับนะสวัสดีคุณผู้ชมแล้วอ่ะออกได้ ีนี้พลังงานของชาวพิจิกที่มีคู่นะคะอาจารย์รู้สึกว่าบางบางคู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่คบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือนานแล้วนะคะสี่ปีนะคะแต่เหมือนกับว่ามันมีพลังงานของการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะสี่ปียังไม่แต่งงานหรือเปล่านะคะหรือว่าแต่งงานแล้วแต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ ห้าเหรียญนอะ่ะไม่ค่อยเอาใจใส่ในความรักนะคะในขณะในขณะที่อีกฝ่ายนึ่งอะนะคะเหมือนกับพยายามที่จะขอความสนใจนะคะขอความเห็นใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งคือบางทีเหมือนกับอาจจะยุ่งกับงานนะคะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยที่จะตอบแชทนะคะหรือไม่ค่อยที่จะมีโมเมนต,ต์หวานๆหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ความรัก ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกเหมือนกับลังเลบางทีมันก็รู้สึกสับสนบางทีก็รู้สึกเหมือนกับน้อยอกน้อยใจนะคะเขายังรักเราเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะเนี้ยภัยความรักมันยังไม่ขึ้นมานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อไหมจัสติสมันก็ยังไปต่อได้นะคะบางคู่ก็คืออาจจะมั่นหมายแล้วบางคู่อาจจะแต่งงานแล้วบางคู่ก็คือเป็นสถานะแฟนที่แบบเป็นทางการมากๆแล้วนะคะแต่เหมือนกับว่ามันขาด การเอาใจใส่นะคะการดูแลซึ่งกันและกันนะคะเท่าที่ควรอะนะคะหรือน้อยลงกว่าเดิมก็ได้นะคะมันก็เรื่องกบบว่าอาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะคะถึงเป้าหมายของการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะหรือเป้าหมายในการที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกันสักทีหนึ่งอะ Justice คือเป็นอะไรที่มันจะต้องแบบว่าเอ่อเป็นเหตุเป็นผลนะคะได้ ถึงเป้าหมายได้บรรลุเป้าหมายของกันและกันสัทีหนึ่งนะคะอารมณ์แบบนี้มาดูบทสรุปนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะหรือแต่งงานแล้วกันนะคะสิบไม้เท้านะคะ1เหรียญค่ะ มีไพ่ของ Sleepwalker นะคะเป็นไพ่พิเศษนะใบนี้มีชุดนี้ชุดเดียวชุดอื่นไม่มีนะคะมีไพ่ของสามเหรียญคะ่ะหนึ่งถ้วยนะคะ GM Place นะคะสีไม้เท้าะคะ่ะ ว้าวชาววิจิกไพ่จบสวยมากนะคะไพ่จบสวยจริงๆนะคะสีใบร่างสวยสุดๆนะคะบทสรุปของคุณนะคะชาววิจิกนะคะเหมือนกับปัญหาอะไรหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณแบกรับมานานนะคะที่คุณต้องอดทนกับมันมานานเนี่ยมันจะได้พบกับหนทางในการแก้ไขปัญหาหรือมีปฏิหารดีๆที่เกิดขึ้นกับความรักของคุณนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะเหมือนกับ อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลที่บอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณสองคนเนี่ยจะได้ลงเอยกันสักทีนะคะหรืออาจบางคู่ที่แต่งงานกันแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะหรือการสร้างฐานะมีเงินมีทองนะคะหนึ่งเหรียญหรือได้รับมรดกหรืออะไรบางอย่างเข้ามานะคะเหมือนกับเป็นความฝันก็ได้นะคะซิวอล์กเกอร์นะคะเป็นความฝันที่ที่คุณเหมือนกับ แทบจะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงแล้วนะคะเนี่ยสามเหรียญสิ่งที่คุณเฝ้าเพียรสร้างเฝ้ารอคอยนะคะเฝ้าอดทนกับมันมานานตอนนี้นะคะความรักกลับมาดีแล้วนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเอ็มเพลสนะคะคุณกำลังจะได้เหมือนกับว่ามันหมายแต่งงานกับเขานะคะไปเป็นราชาราชินีคู่กันกับเขาแล้วนะคะ ความรู้สึกดีๆความผูกพันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะทําให้ความรักที่อาจจะห่างหายไปมันกลับมาเริ่มต้นดูแลกันใหม่นะคะวางแผนชีวิตวางแผนครอบครัวกันใหม่หรือว่าเริ่มต้นที่จะมั่นหมายแต่งงานกันนะคะพลังงานของเดซันมาแล้วนะคะหรือสิ่งที่คุณสองคนแบกรับอาจจะเรื่องหนี้สินนะคะเรื่องปัญหาต่างๆในครอบครัวนะคะการได้มีบ้านมีอะไรที่เหมาะสมนะคะกับครอบครัวคนที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคุณจะได้มีแล้วดูสิ มาสาทหลังงามรอคุณอยู่แล้วนะคะชาวพิจิกนะคะสุดท้ายแล้วจะว่ามันมีเรื่องราวดีๆเข้ามาที่ทำให้คุณสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะพลังงานของเดอะซันนะคะบางคู่ที่โสดมีเกณฑ์ได้วันหมายแต่งงานกันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะคะ ที่ใดที่หนึ่งนะในโลกใบนี้นะต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะถ้าเราเป็นรักทางไกลนะคะหรือคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จในการในการสร้างฐา,า,านะหรือการมีลูกนะคะหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคู่ชีวิตสมรสของคุณร่วมกันแล้วนะคะในครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวพิจิก โอ้พลังงานดีมากนะแต่ที่อ่านมาเมื่อสักครู่ดูเหนื่อยมากกับความรักของชาวพิจิกนะคะยังไงก็ขอให้เป็นพลังงานดีๆสําหรับความรักของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะหรือกดซุปเปอร์แตงกันเข้ามาได้นะคะเป็นค่าอาหารน้องแมวนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาลุ้นกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเครื่องปีหลังนะคะ ใช่นะคะเอ่อ uh, Finder of Lost Things ค้นพบอะไรบางอย่างที่มันหายไปคืออะไร Communication นะคะเอ่อ uh, ความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็น รั์ต่างวัยหรือเปล่านะคะชายนะคะคุณอาจจะคบกับคนที่เด็กมากนะคะหรือคุณเด็กแล้วเขาผู้ใหญ่มากหรือเขามีอายุมากกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะหรือคบกัคบคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะพายสลับตัวตนกันได้เหมือนกับเขามีอะไรบางอย่างที่มาเติมเต็มนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกมันขาดหายไปจากชีวิตของคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึก การขาดความรักขาดที่พึ่งทางจิตใจหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเหมือนกับในความสัมพันธ์เนี้ยแค่คอมมูนิเคชันน่ะแค่ได้เข้ามาพูดคุยกันมาแชทกันมาวิดีโอคอลกันน่ะคุณก็แฮปปี้คุณก็มีความสุขแล้วอ่ะนะคะอือเดี๋ยวขอดูซิว่าเป็นเรื่องราวยังไงแต่ว่าเหมือนกับมันเป็นพลังงานความรักที่ ที่เหมือนกับพยายามเข้ามาซัพพอร์ตจิตใจมาฮิวใจกันนะคะหรือมาเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะคะจ่นจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะชาวพิจิกมาลุ้นกันนะคะชาวพิจิตชาวสองพลังงานที่ขึ้นมาใบแรกนะคะราชาไม้เท้าเป็นพลังงานของชาวทัดไฟเมสิงธนูค่ะ พิจิกตรแอบมี s o m e t h ลองกับชาวััต์ไฟมาหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเข้มแข็งไประดับหัวนหน้านะคะเป็นระดับผู้บริหารก็ได้นะคะคนคนนี้เก่งมากมีความเป็นผู้นำนะคะเด็กถเถรียนนะคะหรือเป็นชาวทัตด,ดินบางกรณทดสอบกันนะคะเป็นเด็กที่อาจจะหาเงินเก่งใช้เงินเก่งนะคะ บบฟูนะหรือเป็นคนไกลหรือเป็นต่างชาตินะคะอขอไภัยนะคะเสียงเข้านะคะบ้านถัดไปเขาทำบ้านอีกแล้วค่ะที่แล้วก็ด้านหลังนะคะทำกันแบบลายล้องไปหมดแล้วนะถึงตาอาจารย์จะทำแล้วเนี่ยแต่ช่างยังไม่ว่างเด็กถือถ้วยนะ,ะพลังานชาวพิจิกเองนะคะหรือชาวทัดน้ำด้วยกันมิงกรกรพิจิกนะคะมีไฟห้าดาบเข้ามาด้วย อืขอดูต่อก่อนนะคะแฮงแมนด้วยมีการรอคอยนะคะในความสัมพันธ์นี้สิบเหรียญน,นะคะอสววนดาบค่ะมีพลังงานชาตดลกมกลมมไ่ถุนตุนเข้ามานะแต่ว่าน่าจะครบทุก,ท,กท่าแล้วนะคะสี่ท่าแล้วเนี่ยหกเหรียญค่ะ เดอะเวิลด์ด้วย mm hmm. เหมือนกับพลังงานความรักตรงนี้นะคะมีไพ่ครอบครัวขึ้นมานะจันว่าจะมีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือทั้งสองฝ่ายที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าความที่คุณกับเขาอะนะคะอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะห้าดาบหรือมีความขัดแย้งกับความสัมพันธ์เดิมอยู่หรือมีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างอยู่นะคะ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาให้กําลังใจซัพพอร์ตนะคะหรือว่าช่วยเหลือด้านการเงินอะไรบางอย่างด้วยก็ได้นะคะจนทําให้คุณรู้สึกผูกพันกับเขานะคะมันเป็นอะไรที่ในช่วงเวลาที่เราเครียดเราเหนื่อยแล้วเรามีเขามันกลายเป็นว่าเรารู้สึกพึ่งพาเขารู้สึกว่ามันขาดเขาไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยรอคอยเขาตลอดเลยนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ เราก็รู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะเพราะเขามาเติมเต็มเนี่ยเขามาให้สิ่งดีๆให้กับเรานะคะให้กําลังใจให้เงินให้การสนับสนุนนะคะความก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่การงานอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะคนเนี้ยอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะหรือเขาอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ะคะ the world คุณเฝ้ารอคอยนะที่จะได้ไป เริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขานะคะความเป็น the world นะคะเพียงแต่ว่าอีกฝ่ายนึ่งอะ่ะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากหรือเป็นคุณเองที่ต้องจัดการกับปัญหาที่ยุ่งยากอะไรบางอย่างนะคะหรือติดขัดกับความสัมพันธ์เดิมอะไรบางอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวขอดูบทสรุปนะคะให้กับความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะหกไม้เท้านะคะ มีโอ้มันมีแฮงแมนสองใบใช่ชุดเนี้ยแฮงแมนและแฮงแมนโอ้โหใครบางคนรอคอยมานานแสนนานมากๆแล้วนะคะรอแล้วรอเล่านะคะแต่ว่าคราวนี้แฮงแมนมะาพร้อมกับหกไม้เท้าแล้วนะครึ่งปีหลังนี้เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมว้าวหนึ่งไม้เท้าค่ะและสองไม้เท้าโอ้ดีใจด้วยนะ ชาวพิจิกนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรที่คุณรอคอยนะคะมันกําลังถูกจัดการกับปัญหาต่างๆตรงนั้นนะคะไพ่ของ6ไม้เท้าวิกตอริครัสขึ้นมาแล้วนะคะปัญหาต่างๆจะถูกจัดการถูกแก้ไขไปได้นะคะคุณกับเขาจะได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อกันแล้วนะคะ คุ้มค่าสมที่คุณรอคอยมากๆนะคะสองไม้เท้าจะได้มาอยู่คู่เคียงกันแล้วไม่ว่าจะไกลสักแค่ไหนนะคะอยู่กันแห่งขนใดในโลกใบนี้นะคะชาวพิจิกนะคะอืมไหนขอดูซิว่าเพราะอะไรเพราะอะไรถึงแบบว่าสามารถแก้ปัญหาได้6ถ้วยนะคะรัชดา องดาบเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีใครที่อาจจะใจอ่อนนะคะไม่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดค่ะแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะไม่รอแล้วนะคะฟันชับเลยนะคะเพราะว่าความรักระหว่างคนกับเขามันสุกงอมมากๆหกถ้วยมันรักกันมากไม่ว่าจะต่างเชื้อชาติอายุแตกต่างกันนะคะต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมมันเหมือนกับ รักมากคิดถึงมากอยากที่จะไปอยู่ด้วยกันแล้วไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอย่างนี้ต่อไปแล้วนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเดินหน้าจัดการกับปัญหานะคะจนสามารถเคลียรไ์ได้ได้รับชัยชนะนะคะแล้วก็ได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ด้วยกันนะคะชาวพิจิกนะคะยังไงก็ขอให้เป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณอาจจะกําลังมีปัญหาตรงนี้อยู่นะคะชาวพิจิกนะเป็นลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วย กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยเป็นแังใจให้กับช่องของอาจารันนาดีด้วยนะคะใครที่อยากกดซ u เปอร์แดนซ์นะคะเข้ามาช่วยเป็นค่าอาหารน้องแมวก็สามารถกดเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ